ผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาเมฆขาวบนฟ้านุ่มนวลและสวยงามเฝ้ามองเมฆนั้นล่องลอยไปบนฟ้าครามงามดังฝันเป็นแค่เพียงมายาเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับความจริงที่เป็นว่ารักที่เห็นที่เคยควายคว้ามันสุดท้ายความรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ควันโดมโดมโดมตื่นตื่นโดมตื่นได้แล้วต้องไปจากที่นี่แล้วโดมไม่ใช่ที่นี่อ่ะคุณไปป่ะลงตะเอไปไปเขาแค่พาเมียมึงไปสั่งสอนมารยาททางสังคมนิดหน่อยวาดวาดวาดสายที่อยู่ที่กินมึงคิดจะเนรคุณหนีเข้าไปอย่างนั้นเหรอแกหลอกให้ฉันไปขายตัวแกทำให้โดนติดยาคนหญิงแกไม่มีทางตายดีแน่แน่ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นลูกใครฮะแกเล่นผิดคนแล้วหนึ่งที่มึงปากดีแล้วใช่ไหมฮะมึงยังมีหน้ามาพูดถึงพ่อแม่มึงอีกเหรอฮะอีเด็กใจแตกอย่างมึงเนี่ยทำเขาเสียชื่อเขาไม่จำมึงให้ลกสมองหรอกแล้วมึงก็รู้ไว้ด้วยนะว่าวันที่มึงทิ้งพ่อทิ้งแม่มาชีวิตมึงก็มีค่าแค่หมาตัวนึงมือร่านตามหมาตัวผู้จับตัวมันโอเคหนีอีกมึงก็รอวันลงแดงตายพร้อมผัวมึงได้เลยแต่ถ้ายังไม่อยากตาย
ก็ออกไปรับแขกตามที่กูบอกก่อนมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดใช่ไหมประกอนแล้วพี่โป๊กคิดว่าไงอะนายก็รู้อยู่ว่าพี่คิดอะไรแต่ผมรักลีนจริงนะพี่พี่รู้แล้วว่ารักแต่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนี่ถ้าในแม่รู้เข้าเนี่ยบ้านแตกแน่นะคุณก็อย่าบอกในแม่สิผมก็คิดเป็นพี่นิชาพี่ก็ถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันจบแค่วันนี้เนี่ยมันก็พอปิดได้แต่พี่กลัวว่าเรื่องนี้มันจะไม่จบแค่วันนี้ไงประกรณ์ถ้าจบแค่วันนี้หมายความว่าไงอะพี่นายป้องกันหรือเปล่าคุณครอบนี่อย่าบอกนะว่านายไม่ได้ป้องกันน่ะมันฉุกละหุกอะพี่โป๊กคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะผมรับผิดชอบเองปกรณ์นี่มันไม่ใช่เล่นๆนะปกรณ์นายก็รู้ว่านอกจากพี่ปานเทพแล้วเนี่ยนายคือความหวังของนายแม่อีกคนนึงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนายแม่จะเป็นยังไงพอเถอะคุณโปรกอย่าเพิ่งโมโหกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะเอาเป็นว่าเรามาคิดถึงเรื่องปัจจุบันกันดีกว่าอย่างเช่นตอนกลับเราจะแวะทานข้าวกันที่ไหนดีหรือว่าซื้อของฝากอะไรบ้างนะนะคุณไปไปขึ้นรถก่อนนะคะไปขึ้นรถก่อนเร็วThank you.
เอานายแม่ครับปานที่แม่นายแม่กลับมาจากภูเก็ตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่แปลว่านายแม่เจอปานว่าแล้วใช่มั้ยครับยังไม่เจอลูกอ้าวแต่พอดีว่าที่บริษัทของเรามีปัญหาเดี๋ยวครับนายแม่มีปัญหาอะไรนะครับทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณหญิงครับพันวาเป็นยังไงเงินที่หายไปรู้หรือยังว่าเข้าบัญชีไหนบ้างเชิญคุณหญิงในดีกว่าครับเดี๋ยวแม่มานะครับคุณแบกกระเป๋ากันไม่ใช่ถ้าทำแบบนี้กับบริษัทนายแม่ได้ยังไงวันนี้ปานเทพนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะนายยังไม่รู้สินะว่านายมีเมียเป็นโจรโจรไม่ใช่มันนี่โจรบ้าเลยของพี่ไปพี่ปานเทพพูดอะไรครับไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งเมียนายเนี่ยยักยอกเงินบริษัทนายแม่ไปอะไรนะไม่จริงฉันไม่ได้ทำแล้วไอ้เงิน100ล้านในบัญชีของเธอมันมาจากไหนนิชาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนิชาก็อยากรู้จริงๆว่าเงิน100ล้านมันเข้าบัญชีนิชาได้ยังไงผู้จัดการฝ่ายการเงินรายงานว่าคุณนิชาเอาแฟ้มบัญชีที่มีลายเซ็นคุณหญิงไปวางไว้บนโต๊ะซึ่งแฟ้มนั้นคุณหญิงยังไม่ได้เซ็นและพนักงานธนาคารก็บอกอีกว่าคุณนิชาเอาเช็คไปฝากขึ้นเงินนั่นก็หมายความว่าเธอปลอมลายมือเพื่อเมคตัวเลขในเช็คแล้วเธอก็ยังปลอมลายเซ็นของฉันเซ็นเช็คเพื่อเบิกเงินจากบริษัทไงไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้ทำเอาไว้เธอไปอธิบายกับตำรวจเองนะครับฉันไม่ได้ทำฉันยืนยันได้ว่าฉันไม่ได้ทำถ้ามันไม่เป็นฝีมือของพี่ชายคุณก็ต้องเป็นฝีมือของในแม่คุณเห็นครอบครัวฉันกำลังเป็นหนี้ก็เลยเอาเรื่องเงินมาโยนความผิดใส่ฉันถ้าอยากกำจัดฉันมากอ่ะบอกฉันมาเลยตรงๆก็ได้ไม่เห็นต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้เลยมันทุเรศคุณเงียบทำไมคุณปลอกดูว่าคุณเชื่อจริงๆว่าฉันเป็นคนทำคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรผิดพลาดนี่คุณไม่เชื่อฉันผมเชื่อคุณแต่ผมแค่อยากถามเพื่อความแน่ใจนั่นแหละคุณไม่เชื่อฉันนิชาคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ในแม่คุณเคยทำกับแม่ฉันไว้อะมันทำให้ฉันรู้ว่าในแม่คุณร้ายกาจแค่ไหนนิชาแต่ฉันก็ยังเลือกที่จะแต่งงานกับคุณเลือกที่จะมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับในแม่คุณทั้งที่ก็รู้ว่าในแม่คุณไม่มีทางที่จะเปลื้องลูกสะใภ้ที่มีแต่หนี้อย่างฉันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะอยู่ข้างฉันปกป้องฉันแล้วก็เข้าใจฉันผมก็พยายามปกป้องคุณอยู่นี่ไงพอเธอคุณปลดเพราะสุดท้ายยังไงคุณก็เลือกอยู่ข้างในแม่คุณอยู่ดีนิชานิชาคุณจะทำอะไรอ่ะก็ในเมื่อคนที่นี่อยากกำจัดฉันมากฉันก็จะไปไงนิชาแล้วนี่คือสมุดบัญชีของฉันที่มีเงินของในแม่คุณ100ล้านคุณเอาไปเบิกคืนในแม่คุณได้เลยแล้วถ้ายังคิดว่าฉันโกงอะไรอีกก็ไปแจ้งตำรวจมาจับฉันได้เลยเดี๋ยวก่อนนิชานิชาไม่ได้นะคะเรื่องนี้จะแจ้งความไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากจะปกป้องลูกสะใภ้ของฉันนะฉันกำลังปกป้องบริษัทของเราถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเขารู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในบริษัทเขาจะเชื่อถือบริษัทของเราไหมคะแต่ถ้าในแม่ไม่จัดการแล้วเงินของเราที่หายไปล่ะครับ
นิชาคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ในแม่ครับแค่นี้ก่อนนะคะมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอขโมยเงินไปแล้วเอาเงินมาคืนแล้วเรื่องจบอะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีกฎหมายไว้ในโลกนี้ทำไมนายแม่ครับถึงแม้นิชาจะเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยผมว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างครับไม่งั้นพนักงานคนอื่นจะคิดกันนายแม่ยังไงครับถ้านายแม่จะเอาเรื่องนิชาขอให้นายแม่เอาเรื่องกับผมแทนนะครับเพราะผมเป็นคนให้นายนิชาเข้าไปทำงานเองโหนี่ทำงานกันเป็นทีมเลยเหรอพอได้เลยทั้งคู่อ่ะถึงนิชาเขาจะเอาเงินมาคืนแม่ยังไงนะมันก็ไม่พอเพราะมันไม่ได้หายไปแค่ร้อยล้านมันหายไปพันล้านพันล้านไหนลูกบอกว่าลูกฟอร์มลายเซ็นเบิกเงินบริษัทมาแค่ร้อยล้านไงใช่ครับพ่อผมก็จำได้ว่าผมเซ็นเช็คไปแค่ร้อยล้านแล้วเงินมันหายไปจากบริษัทได้ยังไงพันล้านอ่ะเอาแล้วไงนางนวรัตน์มันตุกติกเราเปล่าชูนามคิดว่าฉันจะช่วยพวกมันให้ได้ครอบครองบริษัทปาลุงเหรอฉันต่างหากที่ต้องครอบครองรถพร้อมไปสนามบินแล้วครับดีไปเที่ยวชาร์จแบตสักหน่อยเพราะกลับมาฉันอาจจะต้องบริหารถึง2บริษัทน่าสงสารปาลุงจริงๆตอนสาวก็ล่มจมเพราะมีผัวยังชูนามมาตอนแก่ก็ต้องล่มจมเพราะลูกชายอย่างปานเทพอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าซวยหรือว่ากรรมจับตาดูไอ้สองพ่อลูกนั้นให้ดีครับพ่อครับวันนี้ฝ่ายบุคคลบอกว่าไอ้ธีรพงษ์เนี่ยมันลาออกไปแล้วครับแบบนี้แปลว่ามันต้องสมรู้ร่วมคิดกับนวรัตน์โกงบริษัทในแม่แน่ๆไม่อย่างนั้นมันคงไม่หนีไปพร้อมกันแบบนี้หรอกครับพ่อเราจะทำไงกันดีครับมันไม่รับผิดชอบได้เราก็ไม่รับผิดชอบได้เหมือนกันเราควรจะอยู่เงียบๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเราร่วมโกงบริษัทของปานลุงก็ไม่มีใครจับเราได้แต่ฉันรู้ฉันอุตส่าห์ไว้ชีวิตเธอเธอยังกล้ามาขู่แบบนี้ฉันทำไมฉันจะไม่กล้าในเมื่อฉันรู้ทุกอย่างถ้าไม่อยากให้นายแม่รู้ว่าคนที่ทรยศคือลูกชายที่รักที่สุดแล้วก็จ่ายฉันมา10ล้านฉันมีแค่ลูกปืนให้เธอไปแล้วคิดว่าฉันไม่มีเหรอเล่นแรงไปหรือเปล่าหนูวิแต่เย็นๆค่อยๆ คุยก็ได้ปืนมันอันตรายได้นะลูกเล่นอย่างนี้เลยเหรอคนอย่างฉันยอมอยู่ใต้ของแค่ครั้งเดียวถ้าคุณไม่เหลือความรักให้ฉันฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหลือความรักให้คุณฉันต้องการเงิน10ล้านภายในคืนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นนายแม่คงได้เจอฉันแน่ทำไมพ่อต้องให้ผมจ่ายเงินวิภาวีไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเสียเปรียบลูกก็เห็นอยู่
ว่าตอนนี้บริษัทแม่ของลูกมันกำลังแย่ถ้ามีใครรู้ว่าเราโกงเราจะต้องเป็นแพะรับบาปไปชดใช้เงินที่เราไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นจ่าย10ล้านจบขอให้มันจบจริงๆเถอะครับลินฮะทำไมเดี๋ยวดิลินเราขอขี่วัวอีกรอบได้ไหมอ่ะไม่อยากให้ถึงบ้านเลยอ่ะไม่อยากให้ลินกอดเอวเราอีกตัวนิ่มดีบ้ากลับได้แล้วลินเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ลินกลับจากสวนผึ้งอ่ะลินดูไม่ค่อยอยากมองหน้าเราเลยอ่ะต่างจากเราที่เราอยากมองหน้าอยากอยู่ใกล้ลินตลอดเวลาไม่มีอะไรหรอกกลับได้แล้วลินลินโกรธอะไรเราหรือเปล่าเปล่าหรือว่าเรื่องคืนนั้นเปล่าเราไม่ได้โกรธลินโกรธเรื่องคืนนั้นจริงๆด้วยอ่ะลินเราต้องทำยังไงอ่ะลินถึงจะยอมหายโกรธเราอ่ะเรื่องคืนนั้นอ่ะที่เราทำไปก็เพราะว่าเรารักลินนะทำไมว่าไม่ได้โกรธเอาเป็นว่าเราไม่คุยเรื่องนี้กันอีกนะนายไปไหนก็ไปเนี่ยลินก็โกรธอะไรอยู่เนี่ยเราไม่ได้โกรธแล้วลินเป็นไรอ่ะก็เราอายนึกว่าเรื่องอะไรลินไม่ต้องอายหรอกยังไงอ่ะเราก็ไม่ใช่คนอื่นกันแล้วอุ้ยอ๋อเจ็บสมน้ำหน้าแล้วเขาหน้าไม่ต้องพูดอย่างนี้นะไม่งั้นน่าโกรธจริงๆด้วยโอเคเข้าขอโทษนะที่รักอย่าเรียกเราแบบนั้นสิโอเคเราไม่เรียกลินว่าที่รักก็ได้เราขอเรียกลินว่าปลาทองนะคนอะไรไม่รู้แก้มยุ้ยกับปลาทองเลยนั่นแหละตัวเองก็หน้าบานยังจะทักโรตีงั้นต่อไปเนี้ยเราจะเรียกลินว่าปลาทองส่วนลินอ่ะเรียกเราว่ากระทะโรตีโอเคป่ะไม่เอาอ่ะใจกลับไปเถอะบริษัทแม่นายมีปัญหาอยู่ไม่ใช่หรอนายไม่กลับไปดูแลแม่นายอ่ะเรื่องนั้นน่ะลินไม่ต้องเป็นห่วงในแม่เราหรอกในแม่เราอ่ะเป็นคนเก่งปัญหาแค่นั้นน่ะทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเชื่อเราสิแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือเราหิวข้าวมากเลยอ่ะผมขึ้นไปกินข้าวนะฮะเดี๋ยวเราว่าเราไปนั่งรถเล่นกันก่อนไหมไปนะคะไม่เอาอะหิวข้าวกว่านี้เลยข้าวอันนี้แทนของพนักงานยื่นคำขาดว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเดือนที่ค้างเขาไว้ภายใน3วันทั้งแอร์โฮสเตสและกัปตันจะนัดหยุดงานครับเราต้องหาเงินมาอุดรูรั่วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนะคะคุณหญิงฉันคุยกับธนาคารอยู่วันนี้เขาจะให้คำตอบแล้วถ้าธนาคารไม่อนุมัติล่ะครับเงินมันเยอะอยู่นะครับคุณหญิง
แล้วสถานการณ์การบินของประเทศเราในตอนนี้ก็มีแต่ปัญหาเราต้องหาทางอื่นสำรองไว้ไหมครับถ้าคุณจะหมายความว่าให้ฉันขายหุ้นบริษัทแล้วก็ลืมมันไปได้เลยนะบริษัทนี้ฉันสร้างมาให้ลูกๆของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาครอบครองส่วนเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าฉันไม่ตายฉันจะหาเงินมาพยุงบริษัทเองคุณหญิงครับเอาที่ดินของฉันไปขายนะขายให้หมดทุกที่เลยแต่ว่าไม่ต้องแต่ถ้ายังขายไม่ได้ก็เอาโฉนดไปเข้าแบงค์แล้วเอาเงินออกมาจ่ายพนักงานให้ครบทุกคนไปสิธันวาครับคุณหญิงที่รุ่งสร้างปัญหาให้ในแม่มันเหนื่อยจนแทบจะร้องไห้ไม่ออกเลยใช่ไหมคะในแม่พี่เทพคะเจอลูกไหมคะลุงคนของเกื้อโทรมาบอกว่าเจอวาดแล้วตอนนี้พี่กำลังจะรีบตามเกื้อไปหาวาดอยู่ถ้าหาว่าเจอวาดแล้วพี่จะรีบโทรบอกลุงไงค่ะคนของเกื้อเจอวาดที่ไหนคุณมาสุเทพครับทำใจดีๆไว้นะครับทำใจอะไรเรื่องอะไรหรือว่าวาดหนีฉันไปอีกเปล่าครับแต่ที่ที่ผมจะพาคุณมาสุเทพไปมันอะไรล่ะเกื้อลุกเร็วๆเข้าแขกมาแล้วออกไปรับแขกด้วยแมวเจ้ฉันเหนื่อยขอยาอีกหลอดสิได้ไหนเจ้ไหนยาเจ้แต่แกต้องออกไปรับแขกคนนี้ก่อนนะฉันถึงจะให้ยาแกแขกคนนี้ท่าทางจะกระเป๋าหนักซะด้วยถ้าแกออสเก่งเก่งได้ทิปมาเยอะๆจะได้มีเงินมาซื้อยาเพิ่มไงเอาตัวมันไปห้อง13ไปเด็กรออยู่ในห้องแล้วพี่เข้าไปลุยได้เลยคนนี้เด็กใหม่รับรองสดมันใช่ที่เหนื่อยเกินผมก็หวังว่ามันคงไม่ใช่ครับ